นุกสนานกันไปเนาะเราจะเริ่มให้อาจารย์ก๊อฟเลคเชอร์เรื่องเซคชั่นกับดีเทลกันเนาะเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์สุดท้ายในพาร์ทที่เราต้องเรียนแล้วเนาะเฮ้ยมีดารามาเรียนกับเราด้วยเหรอรามาวดีโอเคก็ส่งไลน์ต่อให้อาจารย์ก๊อฟเลยค่ะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเซคชั่นนะครับอันนี้อัดแล้วนะครับโอเคครับเห็นกันแล้วนะครับโอเคครับเซคชั่นนะครับสักครู่นะครับเซคชั่นนะครับภาษาอังกฤษสะกดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคำสะกดให้นะครับอ่านว่า section นะครับ section ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนว่ามันแปลว่าการตัดออกแล้วก็ส่วนที่ตัดออกนะครับแต่ว่าพอมาใช้ในงานอินทีเรียงานสถาปัตย์เนี่ยมันเป็นแปลมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือรูปตัดแสดงถึงโครงสร้างภายในในแนวดิ่งนะครับก็คือเช่นความสูงตั้งแต่ฐานจนถึงส่วนบนสุดนะครับถ้าเป็นอาคารก็เป็นงานโครงสร้างนะครับถ้าเป็นอินทีเรียก็เป็นงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับทีนี้เราดูภาพตัวอย่างนะครับก็คือ section drawing ตัวนี้เขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าเราตัดผ่านใช้มีดเนี่ยตัดผ่านสิ่งของบางอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการเห็นอาคารเนี่ยเหมือนเราใช้มีดผ่าออกมานะครับเราจะเห็นโครงสร้างภายในนะครับอันนี้คือแบบเต็กนะครับก็คือเห็นเป็นตัวอาคารบ้านนะครับก็จะเห็นพื้นที่ภายในทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในงานอินทีเรียเราเห็นเป็นรูปด้านแล้วนะครับพอตัดผ่านมาเราก็จะเห็นเป็นงานวิวอินนะครับก็เห็นเป็นข้างในเป็นโครงไม้ต่างๆนะครับมีโครงสร้างทำจากอะไรบ้างข้างในเห็นอะไรบ้างมีชั้นวางของ1 2ฟิลิ่งชักนะครับมีชั้นวางของข้างล่างอีกนะครับก็จะเห็นเป็นฟังก์ชันภายในของงานอินทีเรียนะครับทีนี้เรามาดูภาพตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นนะครับในรูปนี้ก็คือจะเห็นว่าเป็นงานรูปด้านของสถาปัตย์3มิตินะครับตัวนี้3มิติทีนี้รูปด้านสถาปัตย์เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะส่วนหน้าด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปด้านในแนวดิ่งเมื่อที่เราเรียนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่อมีการเซคชั่นกันเกิดขึ้นก็ตัดออกมาก็จะเห็นเป็นภายในทั้งหมดนะครับเห็นเป็นโครงสร้างอาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซคชั่นของงานตัดทีนี้งานเซคชั่นอินทีเรียเป็นแบบไหนเรามีภาพ3มิตินะครับตัวนี้ถึงเวลาเราเขียนมาเป็นรูปด้านนะครับรูปด้านเสร็จเราตัดผ่านรูปด้านนั้นนะครับก็จะเห็นเป็นเซคชั่นตัวนี้ตัวที่1ตัดผ่านตัวนี้เป็นเซคชั่นตัวที่2นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นโครงสร้างของภายในเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ว่าข้างในประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมีชั้นวางสูงเท่าไหร่แต่ละชั้นห่างกันเท่าไหร่นะครับตรงนี้วางอะไรได้บ้างนะครับเป็นชั้นวางลึกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเซคชั่นของงานอินทีเรียนะครับงานตัวอย่างตัวนี้นะครับก็ยังดูว่าโอเคเป็นงานตัดของโครงสร้างเสร็จนะครับพอตัดมาก็จะเห็นงานภายในนะครับเป็นรูปด้าน elevation ของงานอินทีเรียนะครับแล้วก็ตัดมาเป็นเซคชั่นอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะประมาณนี้อันนี้ตัวอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับรูปด้านสถาปัตย์คือสีเขียวๆนะครับรูปด้านอินทีเรียก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่ามันเป็นงานแสดงถึงภายในนะครับในแนวระนาบกว้างแล้วก็สูงนะครับต่อมาเซคชั่นงานตัดของอาร์คิเต็กนะครับมันก็จะเห็นถึงความลึกนะครับว่าอาคารเนี้ยมีความลึกเท่าไหร่นะครับพอเซคชั่นของงานอินทีเรียเราก็จะเห็นความลึกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเซคชั่นเนี่ยมันจะเริ่มแสดงในเรื่องของมิติของความลึกขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นถึงวัสดุภายในที่ใช้ว่ามีอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราเรียนมาแล้วว่ามีการเขียนแปลนนะครับจากแปลนเราก็ขึ้นมาเป็นภาพเพอร์สเปกทีฟนะครับจากภาพเพอร์สเปกทีฟเราก็กำหนดมันเป็นรูปด้านนะครับก็คือกำหนดด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับแล้วเราก็เขียนมาเป็นรูปด้าน elevation นะครับ1รูปฟรอนต์วิวนะครับพอได้รูปด้านเสร็จเรากำหนดเป็นรูปเซคชั่นนะครับเซคชั่นมีไว้เพื่อให้เห็นว่าภายในทำงานภายในใช้โครงสร้างแบบไหนในการก่อขึ้นมาให้เป็นตามเคาน์เตอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเห็นเป็นเคาน์เตอร์เราเห็นสีเทาๆตรงนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเคาน์เตอร์ตัวนี้หล่อจากปูนนะครับทีนี้เคาน์เตอร์ตรงนี้ตัดตรงไหนในงาน3มิตินี้นะครับเคาน์เตอร์ตัวนี้จะตัดบริเวณนี้นะครับตัดขวางช่วงนี้เลยนะครับก็จะเห็นภาพตัดตัวนี้ออกมานะครับแล้วเหมือนเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมองไปนะครับเราก็จะเห็นเป็นรูปตัดรูปนี้ออกมานะครับประกอบไปด้วย1คือก๊อกน้ำนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ2คืออ่างล้างหน้านะครับอยู่ด้านใต้นะครับก็คือบริเวณนี้นะครับเห็นเป็นภาพตัดอ่างล้างจานก็เห็นเป็นท่อน้ำทิ้งนะครับ
แล้วก็ภายในตู้ว่ามีเก็บอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีตีนตู้นะครับตีนตู้คือส่วนที่ลึกวอลเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นโครงไม้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเป็นงานเซ็กชันทั้งหมดของตู้ใบนี้นะครับแล้วก็จะเอามาเพื่อทำเป็นงานจริงได้อีกทีนึงนะครับสุดท้ายก็จะไปอยู่ที่ตรงนั้นนะครับทีนี้จะซูมมาให้เห็นเฉพาะส่วนหน้าบานนะครับอันนี้จะให้ดูในเรื่องของดีเทลนะครับโอเคเรามีรูปด้านนะครับเป็นฟอนต์วิวละเราเอาซูมเฉพาะส่วนของลิ้นชักมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเอาเฉพาะส่วนนี้มาให้เห็นนะครับเสร็จแล้วเรามีเซ็กชันที่ชี้ไปทางด้านนี้นะครับของตู้เราก็จะเห็นเป็นตู้หนึ่งใบนะครับมีตีนตู้นะครับแล้วก็มีลิ้นชักชั้นต่างๆ4ชั้นนะครับเราเห็นเป็นตีนตู้เสร็จแล้วเราจะเห็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาวงแดงๆไว้ตรงนี้คือมือเกี่ยวไว้สำหรับเปลือกปานนะครับเราจะมีอีกตัวหนึ่งต่อไปเราจะได้เห็นบ่อยก็คือดีเทลนะครับถามว่าดีเทลมีหน้าที่อะไรถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับเราจะเห็นแค่นี้ในแบบซึ่งมันเล็กเกินมองไม่เห็นนะครับเขาเลยต้องดีเทลขยายออกมาอีกนะครับเพื่อบอกว่ารูปร่างหน้าตาของตัวมือเกี่ยวเนี่ยที่จะใช้เกี่ยวหน้าลิ้นชักเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับใช้ลักษณะไหนพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะทำงานง่ายขึ้นนะครับช่างเขาก็จะเอาตัวนี้ไปถอดเป็นแบบมามันก็จะได้ออกมาเป็นงานจริงประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นดีเทลคือส่วนขยายนะครับที่บอกถึงสัดส่วนที่ขยายมาจากรูปเซ็กชันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าเรามีตัวไซด์วิวแล้วคือด้านข้างของเก้าอี้นั่งยาวนะครับฟรอนต์วิวก็คือด้านหน้าตัวนี้เป็นบัตทอมก็คือด้านใต้นะครับเขาก็จะบอกว่าเขาจะยึดน็อตแบบไหนเขาก็จะซูมมาเป็นภาพดีเทลให้เราเห็นนะครับเหมือนอย่างภาพขยายตรงนี้ที่อาจารย์แสงให้ดูนะครับเราพร้อมทั้งบอกสเปคว่าใช้น็อตใช้อะไรสกรูแบบไหนนะครับเสร็จแล้วตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือดีเทล B นะครับดีเทลเนี่ยจะเรียงมาเป็น A B C หรือ1 2 3ก็ได้นะครับแล้วแต่เรากำหนดชื่อนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นการซูมในดีเทลตัวนี้นะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับเราไม่มีตัวนี้เราเห็นอยู่แค่เนี้ยเราดูแทบไม่ออกเลยว่ามันทำงานยังไงนะครับแต่พอตัวนี้มันเป็นส่วนขยายมากขึ้นเพื่อให้รู้ว่าการเข้าเดือยไม้เนี่ยมันเป็นลักษณะไหนนะครับเขาก็จะมีดีเทลขยายซูมมันขึ้นมานะครับเพื่อให้ช่างทำงานง่ายขึ้นนะครับแบบการเขียนรูปขยายแบบขยายและดีเทลเนี่ยนะครับให้มีขนาดมาตราส่วนที่ละเอียดขึ้นแต่ใช้มาตราส่วนในการเขียนแบบก็คือ1ต่อ10 1ต่อ5 1ต่อ2หรือ1ต่อ1 1ต่อ1ก็คือขนาดเข้าของจริงเลยนะครับแต่1ต่อ2ก็คือย่อจากขนาดเข้าของจริงลงมา2ส่วนนะครับ1ต่อ5 1ต่อ10ก็ย่อกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นดีเทลเนี่ยจะเป็นตัวขยายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วนะว่างาน1ชิ้นมีอะไรบ้างนะครับในการเขียนแบบก็คือรูปด้านนะครับเซกชันแล้วก็ดีเทลนะครับต่อมานะครับข้อ2เมื่อเขียนแบบขยายนั้นๆเนี่ยจะต้องอ้างอิงกลับไปสู่ยังรูปด้านรูปตัดหรือจุดที่ต้องการแสดงได้นะครับโดยอ้างอิงถึงกันได้นะครับเรียงลำดับเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูตามภาพตัวอย่างเราใช้ตัวอย่างเดิมนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับเราเรียนมาหมดแล้วพวกนี้นะครับเหลือตัวเซ็กชันตัวสุดท้ายนะครับเราจะใช้ตู้ผนังเดิมในการเป็นในการสอนนะครับจะได้เข้าใจโอเคเรามีรูปด้านนะครับรูปด้านเนี่ยเวลาเราเขียนในหนึ่งแผ่นมันก็จะประกอบด้วยประมาณนี้เราเรียนไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้อย่าลืมนะครับว่ามันใช้แบบไหนนะครับต่อมาเราจะเห็นว่าในเนี้ยเป็น A1และ A2 เราเนี่ยเรายังไม่ได้เรียนนะครับว่ามันเป็นเซกชันเนี่ยต้องการบอกอะไรบ้าง A1 คือตรงไหนคือตัดผ่านมาเห็นตรงผนังทีวีนะครับ A2 ตัดผ่านมาเห็นตรงตู้เก็บหนังสือนะครับทีนี้เรามาดูว่ามันลิงก์กันแบบไหนสำหรับลูกด้านและลูกตัดนะครับ1เลยอย่างที่อาจารย์บอกตอนสไลด์แรกๆนะครับว่าเราต้องการความลึกของของลูกตัดแล้วนะครับถามว่าความลึกนี้มาจากไหนนะครับความลึกนี้มาจากฟังก์ชันภายในนะครับตู้ตัวเนี้ยเราต้องการใส่หนังสือนะครับอาจารย์กำหนดไว้ที่25เซนนะครับ0.25นะครับถามว่าหนังสือ1เล่มเนี่ย A4 มันเท่าไหร่ 21.7 เซนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็ประมาณ25เซนก็แสดงว่าใส่หนังสือตรงเนี้ยได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเรียงหนังสือเนี่ยเราต้องรู้ความลึกของสิ่งของที่เราจะจัดวางเราต้องรู้ก่อนนะครับเราถึงจะมาเอาขนาดเนี้ยมากำหนดในเรื่องของเซกชันได้นะครับเพราะฉะนั้นตู้ตัวเนี้ยเราจะวางหนังสื
ความลึกของตู้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวบอกว่ามันจะต้องหนาเท่าไหร่ในการวางหนังสือได้หนึ่งเล่มนะครับเป็นแนวตั้งนะครับเราต้องรู้ทั้งความลึกเพราะว่ารูปด้านเนี่ยมันบอกในเรื่องของความกว้างไปแล้วเราบอกในเรื่องของความสูงไปแล้วเรายังขาดความลึกนะครับความลึกก็มาจากแปลนนะครับแปลนก็มาจากการกำหนดว่าเราใส่อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วต่อมาตรงนี้นะครับเราใส่พวก Apple TV หรือกล่อง True Vision กล่องต่างๆเนี่ยก็วางบนนี้เพราะฉะนั้นกล่องตัวนี้ก็25เซนเหมือนกันนะครับไม่เกิน25เซนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องรู้เหมือนกันว่ามันจะวางอะไรแล้วก็ต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งเราต้องรู้ในเรื่องของความลึกแล้วนะครับต่อมาแสดงให้เห็นว่ารูปด้านและรูปตัดเนี่ยมันจะต้องลิงก์กันทั้งหมดนะครับคือทุกอย่างในนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยมันคือส่วนเดียวกันที่ต้องมีข้อมูลลิงก์กันนะครับจากแปลนลงมาสู่รูปด้านจากรูปด้านถ่ายมาเป็นรูปตัดอีกทีหนึ่งนะครับเราเห็นเส้นตัวนี้เพราะว่าที่เราบอกไปแล้วว่าก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าความสูงของงานฝ้าเพดานเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเรารู้ความสูงปุ๊บมันจะต้องยิงมาตั้งแต่รูปด้านเนี่ยยาวมาจนถึงรูปตัดเนี่ยความสูงก็ต้องเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่ารูปตัดรูปด้านเนี่ย2.50 2.50ในความสูงฝ้าแต่พอถึงรูปตัดเหลืออยู่2.40อันนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าความสูงเนี่ยมันจะต้องเท่ากันมาตลอดแนวนะครับแม้กระทั่งความสูงของลิ้นชักตัวนี้นะครับตัวเนี้ยนะก็จะสูงเท่ากันนะครับลิงก์มาเลยครับจากรูปด้านนะครับรูปด้านมีอะไรรูปตัดต้องมีอย่างนั้นตัวเนี้ยเราจะเห็นว่ามีเส้นปะที่อาทิตย์ที่แล้วเราบอกไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของซ่อนไฟ LED รูปตัดก็ต้องบอกเหมือนกันว่ามีไฟ LED ซ่อนอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องลิงก์กันหมดนะครับแม้กระทั่งตัวซ่อนปลั๊กตัวร้อยสายไฟต่างๆนะครับต้องอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายจากรูปด้านมาเป็นรูปตัดเนี่ยต้องถ่ายมาในระยะที่เท่ากันทั้งหมดนะครับรวมถึงวัสดุก็ต้องใช้เป็นประเภทเดียวกันนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะว่ารูปด้านกับรูปตัดเนี่ยมันถ่ายเทวัสดุถ่ายเทระยะกันยังไงนะครับทีนี้เรามาดูอันนี้คือแบบรูปด้านแบบสำเร็จรูปนะครับว่าพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาอย่างเงี้ยก็คือเสร็จแล้วนะครับต่อมารูปตัดที่เสร็จแล้วเนี่ยออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับจะไม่มีการมาเขียนตัวแปลนข้างบนอีกแล้วนะครับไม่มีมาเขียนการมาเขียนรูปด้านข้างๆประกอบแล้วนะครับรูปตัดจะมีแค่นี้เลยคือการบอกให้เห็นว่าเซกชัน A1 เซกชัน A2 A1 และ A2 นะครับก็อยู่ประมาณนี้ตัดอยู่2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือผนังทีวีอีกส่วนหนึ่งคือผนังตู้เก็บหนังสือขอโทษนะคะฝากรับสิทธิ์เข้าหน่อยค่ะโอเคครับแป๊บนึงครับโอเคครับต่อนะครับทีนี้รูปด้านรูปตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ1 dimension นะครับพอดีครับเอาใหม่เห็นไหมครับแป๊บนึงนะครับเหมือนพอมันออกมาแล้วมันเด้งโอเคนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1เลยคือ dimension นะครับต้องมี dimension เหมือนเดิมนะครับแต่ว่า dimension เนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาจากรูปด้านมาใส่ในรูปตัดนะครับเพราะว่ามันจะมีในบางส่วนที่เพิ่มขึ้นมาหรือบางส่วนที่ละเอียดขึ้นนะครับก็อาจจะเพิ่มอาจจะลดได้นะครับตามความเหมาะสมอย่างเช่นที่ต้องเพิ่มมาแน่ๆคือความลึกนะครับความลึกตัวเนี้ยต้องเพิ่มมาแน่ๆว่าตู้แต่ละตัวเนี่ยหนาเท่าไหร่นะครับเพราะในรูปด้านไม่มีนะครับต่อมาสเปควัสดุนะครับต้องมีบอกนะครับเหมือนเดิมนะครับหรืออาจจะมากกว่าเดิมเพราะว่าบางทีภายในตู้เนี่ยในรูปด้านอาจจะไม่เห็นนะครับแต่พอรูปตัดเนี่ยต้องมีนะครับลักษณะนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูว่าวัสดุเนี่ยอ้างอิงกันมาจากรูปด้านแค่ไหนนะครับครั้งที่แล้วเราแสดงให้เห็นแล้วนะว่ารูปด้านกับตัว 3D เนี่ยอ้างอิงกันมาเพราะฉะนั้นรูปตัดก็เหมือนกันครับก็คืออ้างอิงมานี่คือคิวสแตนเลสลดโกก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยจะเอาตัวอย่างของจริงมาให้ดูว่าคิวสแตนเลสลดโกเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้หมายความว่าเท็กเจอร์มันนะครับพื้นผิวมันลักษณะนี้แต่ว่าตัวคิวเนี่ยเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูในคลิปต่อไปนะครับคิวสแตนเลสลดโกเป็นอย่างนี้ต่อไปหินอ่อนดำแบ็กมาฟิน่านะครับตัวนี้ก็เป็นหินอ่อนดำแบ็กมาฟิน่าเหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพใน3มิติกับวัสดุของจริงที่เราเอามาใช้เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับ90-100%เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการแบบว่าตรงนี้ใช้สีดำแต่ถึงเวลาเราสเปคเป็นสีเทาไม่ได้นะครับต่อมาโทรทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือหน้าใบกระจกดำเงาก็คือตรงนี้นะครับก็จะต้องสเปคให้เหมือนกับตามภาพ3มิติที่เราทำมานะครับส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือดีเทลนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่ามีดีเทลขยายนะครับขยายตรงไหนครับขยายตรงนี้นะครับหน้าที่ของขยายของมันคือการให้เห็นถึงว่าตัวกิ้วสแตนเลสตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับมันมีความหนาเท่าไหร่นะครับอาจารย์กำหนดไว้ให้หนาออกมาจากหินอ่อนดำเนี่ยประมาณ1 เซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในเนี้ยก้อนนี้นะครับเรามองไม่เห็นเลยว่ามันหนาขึ้นมาเท่าไหร่มันเล็กมากนะครับเราต้องดีเทลมันออกมาอีกทีนึงเพื่อให้รู้ว่าออกตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่เราใส่ใจนะส่วนที่เราต้องการให้มันออกมาประมาณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นดีไซเนอร์คือคนกำหนดนะครับว่าในเรื่องของความลึกความหนาความใหญ่เนี่ยเราเป็นคนกำหนดว่ามันจะต้องเท่าไหร่นะครับตรงนี้ให้เป็นคิวสแตนเลสลดโตนะครับตอนนี้ก็จะซูมมาเป็นดีเทลอีกทีนึงนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาดูดีเทลขยายพอเรารู้ในเรื่องของฟังก์ชันภายในแล้วว่าข้างในจะต้องเก็บหนังสือตู้จะต้องกว้างเท่าไหร่ตรงท็อปนี้เราจะวางเครื่องเล่น DVD มันจะต้องกว้างเท่าไหร่อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คืออะไรครับ1คือความหนาของวัสดุนะครับกว่าเราจะใส่ตรงนี้ได้เนี่ยตอนนี้รู้ใช่ไหมครับว่าโครงไม้เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็สัญลักษณ์ในแบบเป็นยังไงนะครับเรารู้แล้วว่างานบิวอินเนี่ยมันขึ้นจากโครงไม้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นพอมีโครงไม้เสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาหินสีอ่อนดำหินอ่อนดำเนี่ยนะครับมาปิดไว้กับโครงไม้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ในเรื่องของความหนาของหินนะครับเราก็ต้องรู้ในเรื่องของการรูปแบบของสแตนเลสที่เราจะเอามาใช้นะครับเมื่อกี้เราดูเท็กเจอร์ไปแล้วคราวนี้รูปทรงจริงๆของมันก็คือลักษณะนี้นะครับจะมีความหนาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่ว่าเราจะกำหนดให้มันหนามากหนาน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของงานดีไซน์ทีนึงนะครับเราดีไซน์แล้วเราก็มาหาสเปคให้เหมือนกับงานที่เราออกแบบมานะครับสิ่งที่เราต้องรู้คือความหนาของวัสดุต่างๆว่ามันเท่าไหร่ซึ่งมันหลากหลายมากในท้องตลาดนะครับอาจารย์เอามาให้ดูก็คงไม่หมดนะครับก็เอาให้ดูเป็นตัวอย่างละกันนะครับทีนี้ตัวหน้าบานกระจกเงาดำก็คือลักษณะนี้นะครับกระจกเงาดำก็คือเป็นกระจกที่สะท้อนสีดำออกมานะครับตัวลามิเนตเนี่ยคือตัวที่เป็นวัสดุที่มีหน้าเท็กเจอร์ผิวผิวสัมผัสเนี่ยครับเป็นลายไม้แล้วก็ลายหินอ่อนลายต่างๆซึ่งมันมีความหลากหลายในเรื่องของวัสดุมากคนก็เลยอยากนิยมใช้ในเรื่องของลามิเนตนะครับทนน้ำได้ดีนะครับประมาณหนึ่งแล้วก็พื้นผิวเนี่ยมีหลายแบบให้เลือกนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับคนก็เลยจะนิยมใช้ในเรื่องของลามิเนตนะครับเพราะฉะนั้นตัวท็อปเนี่ยเราเห็นว่าท็อปในงาน3มิติเป็นสีดำนะครับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราลงสเปคเนี่ยก็ต้องลงเป็นตัวลามิเนตสีดำเหมือนกันนะครับไปเลือกลายทีหนึ่งนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้หน้าที่ของมันคืออะไรนี่คือตัวรูร้อยสายไฟนะครับมีหน้าที่ในการปิดงานหน้าพื้นผิวให้มันเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีเพื่อเวลาเราเสียบติดตั้งทีวีตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะร้อยสายไฟเนี่ยลงไปช่องนี้นะครับแล้วปล่อยสายลงไปเรื่อยๆแล้วไปออกที่ตัวหน้าตู้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเสียบกับพวกเครื่องเล่น DVD ต่างๆมีปลั๊กเสียบแค่ตรงนี้ทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นจะมีตัวนี้คอยปิดเอาไว้เพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไฟซ่อน LED นะครับเหมือนที่บอกว่าในรูปด้านเราก็สเปคว่ามีไฟซ่อนเพราะฉะนั้นมาเป็นเซกชันเป็นดีเทลก็ต้องเขียนด้วยว่าไฟซ่อนมีอยู่นะครับไฟซ่อนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของตู้อื่นๆบ้างนะครับตู้อื่นๆเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอันนี้คือตู้รองเท้านะครับมีภาพสามมิติแล้วนะครับแสดงแบบมันเป็นออกมาเป็น3มิตินะครับแล้วก็มีสเปคให้นะครับแต่ที่ช่างต้องการเลยก็คือลูกตัดนะครับว่ามันตัดออกมาเป็นแบบไหนนะครับข้างในประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้างในก็จะแสดงให้เห็นว่ามีลิ้นชักละ1ตัวนะครับมีชั้นวางรองเท้าแบบเอียงๆนะครับวางได้3ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของลูกตัดอยู่นะครับส่วนตัวด้านขวามือเนี่ยเป็นในเรื่องของคาบิเนตนะครับก็จะแสดงให้เห็นในเรื่องของตู้คาบิเนตก็คือตู้เก็บของนะครับที่มีทั้ง2ตู้ลอยและตู้เตี้ยนะครับตู้สูงก็จะวางของต่างๆได้นะครับ
แสดงให้เห็นว่ามีทั้งหมด3ชั้นนะครับมีวางของได้3ส่วนนะครับมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับลักษณะนี้มีตู้ลิ้นชักให้นะครับ1อันแล้วก็มีชั้นวางของอีก1ชั้นนะครับทีนี้ห้องครัวนะครับเรารู้ไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วสอนไปแล้วว่ามีในเรื่องของความกว้างนะครับเรารู้มิติของความกว้างและความสูงแล้วนะครับสิ่งที่ห้องครัวที่ต้องรู้เลยคือความลึกนะครับของตู้อบกับตู้ไมโครเวฟพวกนี้ไมโครเวฟเนี่ยความลึกของมันเนี่ยตู้เนี่ยทั้งใบเนี่ยนะครับความลึกของมันประมาณ60เซนนะครับตู้อบหรือตู้ไมโครเวฟเนี่ยไม่เกินความลึกของมันไม่เกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแบบเราก็จะมีแบบมาตรฐานไว้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจะให้งานออกมาเนี้ยให้งานออกมาสวยขนาดเนี้ยมันต้องรีเช็คในเรื่องขนาดกับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รวมถึงเจ้าของบ้านนะครับว่าต้องการเป็นรุ่นไหนไซส์เท่าไหร่นะครับมันถึงงานมันถึงจะออกมาได้เนี้ยแบบนี้นะครับเพราะถ้าเราทำเป็นมาตรฐานไว้ก่อนเนี้ยบางที่เราก็จะเคยเห็นว่ามันเหลือไว้เยอะมันก็จะโบโบข้างบนนะครับตู้ไมโครเวฟเล็กแค่นี้แต่ว่าเราทำชั้นเผื่อไว้เท่านี้ลักษณะนี้นะครับบางคนเขาก็จะซีเรียสในเรื่องของไม่อยากให้เห็นช่องข้างบนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีไซส์ที่ชัดเจนนะครับแต่มันถามว่ามาตรฐานขนาดมีอยู่แล้วไหมก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องการไซส์ที่ชัดเจนเพื่อให้งานออกมาดูสวยนะครับต่อมาสิ่งที่ต้องการคืออ่างล้างจานนะครับอ่างล้างจานก็จะมีหลายรูปแบบลองไปดูในเว็บบุญถาวรหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะมีประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกันไปความลึกความกว้างก็จะแตกต่างกันนะครับแต่มาตรฐานโดยทั่วไปที่ทำไว้เนี่ยตู้เนี่ยล่างเนี่ยก็จะลึกประมาณ60เซนเหมือนกันนะครับก็ลองไปดูนะครับในเรื่องของสเปคนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราต้องรู้นะครับก็คือ1ความลึกของตู้นะครับว่าลึกเท่าไหร่ความสูงของตู้ซึ่งตรงนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ85ถึง90เซนช่องช่วงทำงานนะครับก็ประมาณ60ถึง70เซนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอาจจะสูงแค่60เซนหรือจะสูงไปสุดฝ้าก็ได้นะครับที่ต้องรู้ก็คือพวกเตาอบนะครับตู้อบต่างๆเครื่องล้างจานอ่างล้างจานนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีอยู่ประมาณหลายรูปแบบนะครับแบบนี้คือแบบ1อ่างแล้วก็มีที่พักด้านขวาอันนี้คือแบบ2หลุมนะครับมีที่พักเหมือนกันนะครับมันก็จะมีอีกที่ไม่มีที่พักเลยแบบหลุมเดียวไม่มีที่พักเลยหลุมเดียวอยู่ใต้อ่างใต้ซิงใต้เคาน์เตอร์นะครับก็จะมีอีกหลายรูปแบบลองไปศึกษาดูนะครับต่อมาอันนี้เป็นในเรื่องของเซกชันตู้เสื้อผ้านะครับตัวนี้แค่เอามาให้ดูว่าเวลาเราตัดเซกชันในตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะต้องแสดงในเรื่องของความสูงของตัวลิ้นชักต่างๆนะครับเพราะว่าในรูปด้านเนี่ยแสดงในเรื่องของลิ้นชัก3ชั้นนะครับพอมาเป็นเซกชันก็ต้องแสดงถึงลิ้นชัก3ชั้นนะครับแสดงถึงราวแขวนต้องเห็นนะครับระยะคนยืนถึงนะครับที่จะหยิบได้ก็อยู่ที่ประมาณ 1.80 นะครับประมาณนี้สำหรับตัวราวแขวนมีลิ้นชักเอาไว้เก็บพวกของเล็กใช้จุกจิกนะครับมีชั้นวางรองเท้านะครับก็จะประมาณนี้สำหรับตู้เสื้อผ้าแล้วเรารู้สเกลมาจากไหนความหนาพวกนี้ก็สอนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะว่าเสื้อผ้าหนึ่งตัวเนี่ยความลึกของมันเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ในเรื่องของสัดส่วนพวกเสื้อพวกนี้มานะครับแล้วเราเอามาใช้ต่อมาตัวสุดท้ายก็คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือในเรื่องของขนาดของอ่างนะครับซึ่งโดยปกติเขาก็จะเซตตรงนี้ไว้ให้ประมาณ60เซนเหมือนกันนะครับอ่างมันก็อาจจะมีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าอยากจะเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเวลาของจริงเนี่ยมันก็จะมีท่อน้ำทิ้งอยู่ข้างใต้นะครับซึ่งหลายๆที่เขาก็จะทำตู้ปิดเอาไว้ไม่ให้มองเห็นนะครับตรงเนี้ยเรารู้ความสูงขนาดสัดส่วนกันไปแล้วว่ามันอยู่ที่85ถึง90เซนนะครับพอมาเป็นเซกชันที่เราต้องเขียนเนี่ยเราจะต้องรู้ความลึกนะครับว่ามันลึกเท่าไหร่นะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับทีนี้พอเราเขียนเป็นเซกชันตู้อ่างล้างมือแล้วเนี่ยอ่างล้างมือล้างหน้าเนี่ยเราต้องรู้ก็คือมันจะเห็นในส่วนไหนบ้างนะครับ1คือก๊อกน้ํานะครับ2คืออ่างล้างหน้านะครับอันนี้คือตัวท็อปนะครับแล้วพออ่างล้างหน้าเราก็เห็นในเรื่องของท่อน้ําทิ้งนะครับแล้วเราก็ต้องเห็นในส่วนของตู้นะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปว่ามีหลายที่เขาก็จะทำตู้ไว้เพื่อปิดไม่ให้มองเห็นนะครับเราก็เห็นในส่วนของตู้แล้วนะครับว่าตู้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็มีตู้1ใบนะครับมีชั้นวางของ1ชั้นนะครับข้างล่างก็จะวางของพวกน้ำยาล้างห้องน้ำต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันนะครับตัวฟังก์ชันตัวเนี้ยไม่ได้เป็นตัวกำหนดขนาดอ่างนะครับต
ตัวกำหนดความขนาดอ่างก็คือความมาตรฐานของอ่างตัวเนี้ยเป็นตัวกำหนดให้ตัวนี้มันอยู่ประมาณ60 เซนนะครับเฉลี่ยเอาไว้ตึงๆหน่อยนะครับซึ่งอ่างตัวนี้ไม่ถึงหรอกครับ60 เซนนะครับทีนี้อ่างจะมีอยู่กี่ประเภทนะครับหนึ่งคือรุ่นนี้จะเป็นวางบนท็อปเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ฝั่งใต้เคาน์เตอร์อันนี้วางขึ้นเคาน์เตอร์อันนี้ก็คือ stand alone นี่คือตั้งโดดๆขึ้นมานะครับมาตรฐานก็จะอยู่ประมาณเนี้ย4-5แบบนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างนี้ก้อนนี้นะครับเอามาให้ดูเพื่อให้รู้ว่ามันก็จะมีอ่างอีกหลายประเภทที่เขาสั่งทำขึ้นมานะครับซึ่งก็จะสามารถใช้สเกลมาตรฐานได้อยู่ที่60 เซนเหมือนกันนะครับซึ่งอ่างที่สั่งทำพวกนี้ก็จะประกอบไปด้วยก๊อกเหมือนกันนะครับตัวนี้อ่างก็คือทำมาบางคนก็ใช้เป็นหินอ่อนเทียมนะครับในการทำขึ้นมามันก็จะประกอบไปด้วยท่อน้ำทิ้งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์นะครับบางคนเขาก็เอาหินอ่อนสีดำตรงนี้เป็นสีขาวแล้วหินอ่อนสีดำมาวางไว้นะครับเวลาน้ำทิ้งไหลลงมาเนี่ยมันก็จะไหลลงซอกนี้ถึงจะลงท่อน้ำทิ้งอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เป็นดีไซน์ของแจ้งวัฒนะนะครับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก็คือเวลาปล่อยน้ำทิ้งลงมาก็ไหลลงมาแล้วก็ออกไปสู่ท่อน้ำทิ้งนะครับลักษณะนี้นะครับต่อมาอันนี้ตัวอย่างอีกตัวนึงก็คือให้เห็นนะครับว่าพอเรามีในเรื่องของเซ็กชันละนะครับเซ็กชันตัวนี้ก็จะมามีส่วนขยายดีเทลอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมครับก็จะเขียนไว้ว่า C detail นะครับมันก็จะมาขยายมาเป็นตัวนี้นะครับถามว่าขยายมาเพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นว่าตัวท็อปเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าท็อปก็ทำจากหินอ่อนนะครับแต่ว่าหินอ่อนตัวของท็อปเนี่ยเขาไม่ได้ทำเป็นสี่เหลี่ยมเรียบๆเหมือนหินอ่อนที่เราเคยเห็นนะครับเขามีการเดินลายเดินแพทเทิร์นนิดหน่อยนะครับเดินคิ้วเดินโค้งพวกเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นงานสไตล์นะครับเขาก็เลยจะมีการทำรูปแบบขึ้นมาเฉพาะนะครับซึ่งตรงเนี้ยต้องมีดีเทลคอยบอกช่างว่าเราอยากจะให้มันออกมาหน้าตาประมาณไหนซึ่งถ้าเราดูแค่นี้นะครับมองไม่ออกเขาเลยต้องมีดีเทลขยายออกมาอีกทีนึงนะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบานตู้ต่างๆคิ้วไม้ต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็ต้องมาจับบริเวณส่วนนี้นะครับหรือส่วนอื่นๆบริเวณตู้นี้นะครับเอามาขยายให้เราดูว่ามันมีขนาดสัดส่วนเท่าไหร่นะครับเพื่อช่างจะได้ขึ้นตามแบบเราได้ไม่ผิดเพี้ยนนะครับมันเป็นการลงรายละเอียดที่ใส่ใจมากนะครับบอกถึงระยะต่างๆนะครับยื่นออกมาจากตัวคิ้วไม้1เซนนะครับหนา1เซนหนา5เซนเนี่ยก็จะบอกทุกอย่างนะครับต่อมาอันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คือการแยกเซกชันมาที่อาจารย์บอกไปเบื้องต้นว่าบางคนเขาก็เขียนทุกอย่างรวมกันไว้ในหน้าเดียวทั้งเซกชันแล้วก็ดีเทลนะครับแต่หลายที่เขาก็จะเขียนโดยการแยกออกมาเลยนะครับอย่างเช่นถ้ามันใช้ซ้ำกันหลายจุดเขาก็จะวงไว้แล้วเขาก็บอกว่าไปดูที่หน้า ID เท่าไหร่อย่างเช่นไปดูที่หน้า ID 100นะครับอันนี้ก็คือ ID 100นะครับเขาก็จะให้มาดูว่าอ๋อเซกชันนี้อยู่ที่หน้า ID 100นะครับหลายๆส่วนใช้เหมือนกันเขาก็จะมีเซกชันเป็นหน้าแพทเทิร์นหน้าเดียวนะครับเพื่อให้ช่างมาดูในหน้านั้นเลยนะครับประมาณนี้ครับจบนะครับในส่วนของเลคเชอร์เรื่องดีเทลอาจารย์ก็ฝากโยนโฮสต์ใหม่ค่ะนี่แต่ว่าจริงๆอ๋อพอที่จะท่านหมอสงสัยยังต้องไปตั้งค่าใหม่เดี๋ยวไว้คลาสหน้าเดี๋ยวนะคะอันนี้โยนโฮสต์หรือยังคะอาจารย์เดี๋ยวนะครับมันขึ้น make host ใช่ไหมครับใช่ค่ะได้แล้วไหมครับได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาดูกันใน iPad นะแป๊บหนึ่งเราจะอธิบายถึงโปรเจกต์ของเราเนาะใครที่เข้าไปในคลาสรูมเราก็จะเห็นเนาะก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นหน้านี้เนาะแต่ว่าอาจารย์ขอแก้ไขนิดนึงเนาะมีหลายคำถามเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ลองไล่ดูว่ามันก็จะสงสัยคล้ายๆกันแหละเพียงแต่ว่าเนาะอาจารย์จะลองอธิบายว่ามันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยจ้างครับตกลงต้องเขียนเฮดทุกใบไหมครับ
เขียนทุกใบนะคะยกเว้นปกอ่ะไม่เขียนเนาะเฮดอ่ะมันเป็นแชร์หน้าจอเลยยังครับอ๋อยังไม่ขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเห็นแล้วใช่ไหมมโอาขึเ้คนแล้วครับค่ะขอบคุณที่เตือนนะคะแตงก็เกือบวุ่นแล้วอ่ะนี่แผ่นนี้เนาะเขาเพื่อนเพื่อนถามว่าตกลงต้องเขียนเฮดทุกใบไหมครับเขียนนะครับเขียนทุกใบด้วยแล้วก็หน้าปกไม่ต้องเขียนเฮดเนาะเพราะมันเป็นปกเนาะเราอธิบายกันแล้วส่วนโปรเจกต์เนมของ Elevation ทุกแผ่นเขียนว่าโปรเจกต์คอนโดมิเนียม1หรือเปล่าคะถูกต้องค่ะคืออันนี้โปรเจกต์1เนาะโปรเจกต์1คอนโดมิเนียมต้องเขียนทุกแผ่นด้วยเนาะแล้วก็จะรู้ได้ไงคะว่า ID 10102030304เนี่ยมันคืออะไรเนาะเราก็เข้าไปดูที่ตรงนี้เลยสารบัญเนี่ยมันจะบอกนะว่า00เป็น list of drawing ในพาร์ทที่เป็น010203เนี่ยก็คือ plan เนาะแล้วก็ ID 1-01ตรงนี้จะเป็น elevation แล้วก็ IE 201ไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็น section เนาะส่วน IE 3ตรงนี้จะเป็น detail เนาะมีทั้ง17หน้านะอาจารย์มีแก้ไขเพิ่มให้ detail เป็น2หน้านะคะส่วนอันนี้ section ของวันเนี้ยอาจารย์จะพอดพาร์ทที่2เนาะก็คือเราจะได้พาร์ทแรกก็คือสัปดาห์ที่แล้วเป็นรูปด้านใช่ไหมพาร์ทที่1อาจารย์พอดให้เป็นสเกลคือสเกลตามนั้นแหละเพียงแต่ว่าขนาดกระดาษเนาะยังงงเรื่องขนาดกระดาษอาจารย์แค่พอดใส่กระดาษที่ไม่เท่ากันของสัปดาห์เนี้ยอาจารย์พอดให้กระดาษขนาด A2 เนาะใครที่ไปปริ้นไปอะไรเนี่ยก็ดูดีๆก็คือ1ต่อ1ตามนี้เลย1ต่อ1ก็คือไม้บรรทัดปกติของเราเนี่ยถ้าได้ไม้บรรทัดมาดูเนี่ยก็คือ1เซน2เซนตามนี้เลยนะคะส่วนคำถามต่อไปในรูปแรกมันมีกรอบอะค่ะคือใครสังเกตดีๆเนาะว่า import เข้ามาในมือถือหรือว่าใน iPad อะค่ะเวลา import แล้วมันจะมีกรอบอะอันนี้ไม่ต้องมาสนใจมันเนาะที่เห็นเป็นกรอบตรงตัวหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วอะมันไม่มีกรอบเลยนะถ้าสมมุติว่าเราลองซูมเข้าไปตรงเนี้ยถ้าเปิดใน Acrobat หรือว่าในโปรแกรม PDF อะเราจะไม่เห็นกรอบอยู่เนาะมันน่าจะเป็นปัญหาในเวลาดูในอีกโปรแกรมอื่นนะ import เข้ามามันจะทำเป็นไกด์ไลน์กรอบตรงนี้ไม่ต้องมาสนใจเนาะก็ส่วนอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าถ้าสมมติหนูเขียนแปลนใน100ปอนนะคะอันเก่าอ่ะต้องแก้หรือเปล่าคะก็ไม่ต้องเนาะไม่ต้องแก้แต่ว่าจะขยันเขียนมาในกระดาษคืออธิบายก่อนกระดาษ100ปอนด์อ่ะเราจะใช้กับพวกงานสีน้ำอะไรที่มันซึมเนาะคืองานเราอ่ะไม่ได้มีงานที่ต้องระบายสีหรือใช้กระดาษแบบว่าหนักหน่วงขนาดนั้นเนาะเราจะใช้กระดาษเขาเรียกว่าไฟเบิร์ดเนาะมันก็เหมือนพวก double A อะไรพวกเนี้ยมันแต่ว่ามันอาจจะบางกว่าคือกระดาษมันแค่ประมาณ80กรัมเนาะตรงนี้ที่อาจารย์ให้ไปเยอะๆประมาณ40แผ่นนั่นแหละตรงนั้นน่ะคือเราจะใช้กระดาษไฟเบิร์ดอาจารย์คะคือปริ้น A3 ใช้สเกลของ A3 ใช้สเกลของ A3 คือสเกลอะไม่ว่าจะ A3 A2 เนาะสเกลอะมันจะไม่เล็กลงนึกออกใช่ไหมไม่ว่าอาจารย์จะเปลี่ยนกระดาษไป A เท่าไหร่สเกลอะมันก็ยังคงเป็นของมันเนาะแค่กระดาษเราขนาดไม่เท่ากันเนาะคืออาจารย์ต้องการจับหน้ากระดาษให้มันพอดีหน้ากระดาษก็เลยจะเปลี่ยนไป A3 บ้าง A2 บ้างตรงนี้เนาะถือว่าเราเคลียร์กันแล้วเนาะว่าสเกลอ่ะอาจจะไม่ได้ให้เปลี่ยนแปลงจากหน้ากระดาษของเราคือเขียนว่า1ต่อ25เราก็ทำ1ต่อ25เขียน1ต่อ10เราก็ทำ1ต่อ10 1ต่อ1ก็1ต่อ1เนาะเพียงแต่ว่าอำนวยความสะดวกคืออาจารย์พล็อตจากโปรแกรม AutoCAD เนาะก็คือมันจะเอาไปวัดได้เลยก็คือถ้าใครพอจาก Adobe Acrobat นะเนาะเราก็ใช้สเกลขนาดกระดาษนั้นเลยเนาะอย่าไปขยายให้มันใหญ่ขึ้นหรือไปย่อให้มันพอดีกับไฟ
fit to page อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะต้องใช้ตามกระดาษขนาดเพราะว่ามันมีปัญหาตรงที่เราเอาสเกลไปวัดมันจะไม่เท่ากับหน้ากระดาษที่อาจารย์กำหนดไว้เข้าใจไหมคะก็คือตรงนี้อย่าไปเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษเนาะอย่าไปทำย่ออะไรให้เล็กลงตรงนี้จ้ะก็อันนี้ไขข้อข้องใจเนาะสเกลเท่าเดิมแต่กระดาษเนี่ยไม่ต้องสนใจก็คือแค่อำนวยความสะดวกให้เราพล็อตมาได้ตามกระดาษนั้นเฉยๆไอ้เรื่องมีกรอบเนี่ยก็โทษทีด้วยเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่รู้นี่เห็นไหมเขาว่าให้ดูเลยว่าเนี่ยในโทรศัพท์มันมีกรอบค่ะอาจารย์แต่ในคอมมันไม่มีเนาะก็เนี่ยตามรูปขวานี้เลยเนาะอาจารย์ไม่ได้ต้องการให้เขียนกรอบในตัวหนังสือเนาะใครที่เปิดออกมาแล้วมันเป็นแบบเพื่อนเนี่ยเนาะตัว head มาเรื่อง head อีกละงานที่เขียนเป็นโปรเจกต์ช่องขวาที่เขียนว่า head คือให้เขียนแบบปกติที่เราเขียนข้อมูลเลยไหมคะหรือเขียนคำว่า head เลยคะอันนี้ก็โหดร้ายไปนะทุกคนคือเข้าใจกันเนาะแบบว่าอย่าเขียนตามอาจารย์ว่า HEAD head เนี่ยไม่ใช่เนาะเราทำหน้าตาแบบนี้มีโลโก้ของเรา7เซนแล้วก็ตามนี้เลยเนาะที่อธิบายไปแล้วเนาะก็ประมาณนี้แหละเนาะมาถึงงานของเราในหน้านี้บอกแล้วว่า head เนี่ยเขาคงเข้าใจเนี่ยว่าเขียนว่า HEAD อย่างนะคะก็คือใส่กรอบ7เซนของเราไปโลโก้เนาะแล้วก็หน้าที่เท่าไหร่จะรู้ได้ไงเช็คจากตารางสารบัญแบบตรงนี้ได้เลยเนาะก็คือหน้านี้มันคือหน้า ID 00ใช่ไหมมันคือหน้าสารบัญเพราะฉะนั้นถ้ามันเขียนว่ามันหน้าเท่าไหร่เราก็เขียนว่า ID 00ค่ะเนาะส่วนสัญลักษณ์อะไรเราอธิบายไปหมดแล้วเนาะแต่ว่าเรื่องปลั๊กรูปด้านอะไรตรงเนี้ยอาจจะต้องคือมันไม่เหมือนกันเวลาเราใส่สัญลักษณ์ตรงเนี้ยเราจะแทนสัญลักษณ์พวกนี้ในงานแปลนเนาะเราจะพบเจอพวกปลั๊กที่เป็นอย่างเนี้ยเราจะพบเห็นได้ในงานแปลนแต่ว่าพอเราเขียนรูปด้านปุ๊บเนี่ยเราจะต้องแทนค่าด้วยหน้าตาแบนๆที่เป็นปลั๊กของเราตรงนี้เนาะเนี่ยปลั๊กเนี่ยมันหน้าตาแบบนี้ใครที่ไม่เคยเห็นปลั๊กเนาะคืออันเนี้ยคือแบบมาตรฐาน simple เนี่ยมาตรฐานถูกๆเนี่ย100กว่าบาทเนี่ยเนาะ Panasonic Vitechino อะไรตรงนี้เนาะแล้วก็ไส้ข้างในเนี่ยเห็นปะมันจะสามารถเปลี่ยนว่ามันมีสาย LAN สายเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเขาจะใช้เป็นสาย Cat 6เนาะ Cat 6พวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนาะเขาจะเรียกว่า Cat 6เนาะมันมีปลั๊กเปลือกสารพัดอย่างทีวีสาย AV สายนู่นนี่นั่นตรงเนี้ยแล้วถ้าเราสเปคในแปลนอะไรบ้างเนี่ยเราก็หาหน้าตาพวกเนี้ยไปยัดใส่ในช่องนี้เลยเนี่ยที่เราบอกว่าดูเปล็กเนี่ยดูเปล็กมันก็คือมี2ช่องเห็นไหมเนี่ย1 2เนาะ1 2ช่องเนี่ยซึ่งอย่างในนี้ส่วนมันก็จะมีหน้ากากคือไส้เนี่ยไส้มันคือไอ้ตัวข้างในเนาะส่วนข้างนอกเนี่ยหน้ากากเห็นไหมมันจะมีแบบสวยงามแบบอินเตอร์คอมหรือว่าไอ้บ้านเดี๋ยวนี้มันมีเป็นสมาร์ทโฮมเนาะที่เป็นหน้ากากสวยงามตรงเนี้ยคือถ้าสมมุติว่าเราอยากให้มันแอดวานซ์เนี่ยเราก็สามารถสเปคไปได้เนาะอันนี้ยี่ห้อ Vitechino เนาะมันก็จะอาจจะแพงกว่ายี่ห้อปกติอย่าง Panasonic หรือว่าอะไรมันก็ทำมาตีตลาดกันเยอะแล้วว่าเนี่ยเห็นไหมบ้านแบบแมนๆเท่ๆอยากได้หน้ากากสีดำไส้สีดำก็ต้องสเปคไปเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็จะแบบเฮ้ยถูกๆธรรมดาไปอะเนาะตรงนี้แล้วก็โครงไม้อาจารย์ก็อธิบายแล้วเนาะว่าโครงไม้คืออะไรเนี่ยหน้าตาของไม้ที่เป็นท่อนๆตรงเนี้ยมันคือไม้โครงเนาะแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่ามันคือไม้ชนิดอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่คือไม้สนนะคะมีไม้ยางหรือว่าไม้สักตรงนี้เราแทนค่าของไอ้ไม้ท่อนๆสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยด้วยการตัดสมมุติว่าอาจารย์ตัดเฉือนเนี่ยจะเห็นหน้าไม้ที่เป็นสีอ่ะแล้วก็เราใช้กากบาทเนาะเราเคยเขียนแล้วแล้วก็พอได้โครงปุ๊บโครงไม้ปุ๊บมันยังทะลุอยู่ทำยังไงเนี่ยมันยังวางของไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องแปะไม้อัดขึ้นไปให้มันแบบเป็นผิวของโครงเนาะเหมือนกระดูกอ่ะเราก็ต้องมีผิวหนังห่อหุ้มเนาะเนี่ย
มันก็จะใช้ไม้อัดตรงเนี้ยไม้อัดมีหลายแบบหลายขนาดขึ้นอยู่กับว่าใช้ภายในภายนอกทำสีหรือว่ามีวัสดุปิดผิวเนาะแต่โดยรวมเนี่ยมันก็จะมี3 มิล4 มิลเนาะเป็นไม้ยางไม้อัดอิตาลีไม้อัดอิตาลีอ่ะมันใช้เวลาทำสีเนาะแบบพ่นสีแล้วลายมันจะสวยกว่าแบบเนี่ยเฉยๆแบบแบนๆไม่สวยอย่างนี้เนาะหรืออัดสักเนี่ยลายเส้นลายภูเขากันน้ำอะไรตรงนี้เนาะมันเป็นดีเทลลึกลงไปแล้วก็มีลามิเนตปิดผิวอ่ะลามิเนตเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นว่าเขาก็จะมีเป็นแคตตาล็อกเนาะแบบนี้เห็นไหมใกล้เกินไปหรือเปล่าอย่างนี้เนาะเห็นไหมมีชาร์จสีต่างๆมีอันนี้ดูที่กล้องอีกอันนึงเนาะเห็นไหมมันก็จะมีหลายลวดลายหลายขนาดให้เลือกเนาะตรงนี้ติดผิวไปก็เป็นลามิเนตเนาะแล้วก็มาที่กระจกคือในแบบเนี้ยกระจกอ่ะมันจะมีดีเทลของมันเองคือกระจกปกติอ่ะถ้าแบบที่ไม่มีขอบหรือว่าเพ่อะไรเนี่ยเขาจะใช้การเจียเนาะทำไมต้องเจียเพราะว่ากระจกอะเวลาตัดอะมันจะมีความแหลมคมเนาะถ้าไม่เจียมันก็จะบาดมือใช้งานอะไรไม่ปลอดภัยเขาก็เลยเนี่ยคือแบบปกติจะมีการเจียขอบเหมือนแบบลบมุมมันหน่อยให้มันแบบปลอดภัยเนาะเขาเรียกว่าแฟลตเนาะเจียแบบแฟลตหรือว่าเจียแบบฮาล์ฟก็คือแบบโค้งแบบครึ่งๆหรือว่าฟูลราวเนี่ยตรงเนี้ยเนาะแบบโค้งเลยตรงนี้เนาะมันก็ใช้ต่างกันคือถ้าเป็นกระจกเงาธรรมดาเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบแฟลตนี่แหละเพราะว่ามันไม่ต้องไปสัมผัสหรือว่าถ้าเป็นท็อปโต๊ะเนี่ยเขาจะเจียแบบครึ่งไหมมันขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานเนาะส่วนกระจกเงาที่เราสเปคในแบบเนี่ยเนาะเราจะพบการเจียแบบเนี้ยเรียกว่าเจียปีเนาะเจียปีลายมืออาจารย์จะเลอะเทอะน่าเกลียดนะลองไปเพ่งดูดีๆแล้วกันเนาะมันจะเป็นการหัก4-5เห็นไหมตรงนี้แล้วก็ระยะตรงเนี้ยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีขนาดระยะเจียอยู่สมมติว่าตรงเนี้ยเขาให้5 มิลเนาะ5 มิลแล้วก็จะเห็นระยะความเฉียงของมันเนาะเราเรียกว่าบีเวลเนาะบีเวลก็คือการเจียปีส่วนเนี่ยมันมีเจียมากน้อยแค่ไหนตรงเนี้ยหรือว่าเจียแบบเหลี่ยมๆแหลมปิดเลยตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะก็คือเอาเนื้อกระจกออกไปเนาะฝาดซึ่งมันจะต้องมีความหนาพอสมควรที่จะให้เจียได้เนาะมันจะไม่เหมือนการเจียขอบเจียขอบก็แค่เหมือนลบมุมเนาะเจียปีเนี่ยคือมันจะเห็นมิติของกระจกโอเคเดี๋ยวรับกันยาพัดกันแป๊บนึงมาต่อวิอย่าเพิ่งหายโอเคมาถึงหน้าแรกเนาะเราจะมีเซ็กชันทั้งหมด4 หน้าหน้าแรกเนี่ยที่เราเห็นรูปแรกเนาะตรงนี้อาจารย์วาดว่าเป็นกำแพงอันนึงเนาะแล้วก็มีบัวอันนี้บัวฝ้าเพดานเนาะอันนี้บัวพื้นและทุกทีอาจารย์ก็จะชอบทำกับดักใช่ไหมของทุกคนก็คือวันนี้เราไม่ได้ให้กับดักเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีพอมีแบบหลุดๆนิดหน่อยเนาะคือแหกผนังเนี่ยสังเกตว่าเราสามารถแหกได้หลายแบบเนาะก็คือแบบเนี้ยแบบที่หนึ่งหรือว่าจะเป็นแบบเป็นก่ออิฐให้เห็นโชว์แนวก่ออิฐแล้วก็ฉาบปูนก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็แบบที่สองเนี่ยคือแบบเร็วๆเนี่ยเนาะเราสามารถแหก45โดยใช้ adjust ขีดไปเรื่อยๆเนาะคือแบบนี้ไม่ต้องเล็งมากเท่าแบบนี้คือมันต้องแบ่งระยะของอิฐให้มันพอดีกันเนาะถ้าเกิดใหญ่ไปเล็กไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยเนาะแต่ว่าแหกเฉียงเนี่ยเราจะขีดไปเรื่อยๆไม่ต้องกะอะไรมากก็ได้ให้มันเท่าๆกันอย่างนี้เนาะมันก็จะง่ายกว่าหน่อยซึ่งใครจะทำก่ออิฐแบบที่1ก็ได้หรือว่าจะแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดเนาะแล้วก็สิ่งที่ต้องดูเลยว่ารูปด้านเนี่ยต้องมีเนาะระยะความสูงระดับพื้นมันควรจะต้องเข้มที่สุดนะเห็นไหมเส้นเนี้ยเข้มที่สุดรองลงมาน้ำหนักเส้นใช่ไหมก็คือระดับฝ้าเพดานตรงนี้เนาะแล้วก็
ผนังก็ให้เข้มรองลงมาเนาะแล้วก็ไส้ข้างในส่วนเซกชันตรงเนี้ยก็พวกโครงหรือว่าพวกอะไรเนี่ยก็จะเข้มตามมาเนาะแล้วก็จะมีระยะแฮตที่มันจะต้องเบาๆหน่อยมีแฮตบางอันที่มันหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ไปเติมให้อาจารย์เนาะแล้วก็ไดเมนชันบอกแล้วว่า EQ เนี่ยเราแบ่ง4แต่ว่าเห็นได้ว่าในรูปเนี้ยอ้าวแบ่ง4แล้วทำไมอาจารย์ไม่บอกระยะรวมหนูอะคะก็เนาะช่วยบอกระยะรวมในการแบ่งด้วยเรารู้อยู่แล้วว่าระยะไปขยายให้มันดีๆเนาะอันนี้อาจารย์เขียนให้ดูว่าเราจะต้องแบ่งเพิ่มคือเรารู้อยู่แล้วว่าความสูงของห้องนึงเนี่ยมัน2.70 เมตรอันนี้ถูกแล้วนะทุกคนอย่าแบบลืมแบบของสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เขียนผิดไม่ใช่เหรอคะอันนี้แจ๊กแก้ให้แล้วเนาะว่าเป็นหงายเนาะ2.70 เมตรก็คือ2.70 เมตรลบ12 เซนกับ10 เซนเนาะลองเช็คว่าหลับหรือยังจุธามาศมันลบเราได้เท่าไหร่อะคะไอความสูงของระยะที่เหลือเนี่ยค่ะอาจารย์ตรงไหนคะ2.70 เมตรเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากรู้ระยะร่วมของ EQ เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่นะเนี่ยลองดูสิถ้าบัวฟ้า12 เซนบัวพื้น10 เซนระยะที่เหลือของ EQ ตรงเนี้ยมองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะเดี๋ยวนะคะลองแบบว่าสมมุติว่า2.70 เมตรลบ12 เซนกับ10 เซนจะเหลือ2 เมตรเท่าไหร่ตรงนี้2.7 ลบ 22 เซน0.22เท่ากับตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยเผื่อเพื่อนแบบงงอ๋อ2.22 2 เมตร2.48ใช่ไหมคะใช่แล้วเนาะมันก็จะเหลือ2.48ในระยะรวมของ4 EQ ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปด้วยเนาะอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเผื่อว่าเราไม่รู้วิธีใส่ dimension ของตรงนี้เนาะก็คือ2.48 แล้วก็ระยะตรงนี้เนาะเมตร12เซนกับ10เซนระยะตรงนี้ก็คือที่วงกลมนะคะที่วงกลมตรงนี้เป็นดีเทลขยายที่เราจะต้องใส่วงกลมเข้มๆ เพื่อขยายให้อาจารย์ด้วยเนาะคืออาจารย์ก็เนี่ยใส่ไว้ว่าเอาสีแดงแล้วกันตรงนี้นะขยายในส่วนบัวฝ้าเพดานนะคะแล้วก็เห็นไหมเขาบอกว่าคอร์นิสก็คือบัวเนาะเพ้นท์ก็คือทำสีพ่นเหมือนตัวอย่างดูดีเทล ID 301เนาะแสดงว่าตรงเนี้ยให้ไปดูที่หน้าที่มี ID 301เนาะตรงนี้เขาก็จะสามารถเช็คได้แล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยบางคนก็สงสัยว่ามาถามอาจารย์กันว่าอาจารย์ครับผมขอเขียนเป็นปากกาได้ไหมครับพอดีมันไม่ค่อยชัดเลยอะใส่ดินสออันนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าในตัวแบบอะเราจะใช้เป็นดินสอเนาะคือใครจะใช้สัญลักษณ์กับตัวหนังสือในบางอันเป็นดินสอเนี่ยก็ตีเส้นเนาะสมมติว่าอาจารย์ตีเส้นแล้วก็เขียนว่ากระจก6 มิลกระจก6 มิลลิเมตร THK ย่อมาจากความหนาเนาะ THICK เนี่ยมันก็คือความหนาเนาะแล้วก็มิลเลอร์กระจกหนาภาษาอังกฤษมันอ่านกับด้านใช่ไหมกระจกหนา6 มิลบีเวลก็คือเจียปีเนาะเจียปีนิ้วหนึ่ง2.5 มิลเนาะแล้วเขาก็ใส่รหัสมาให้ด้วยว่ากระจกเงาตัวเนี้ย MR01 เนาะมันจะมี MR01 MR02 ตรงนี้ไม่เหมือนกันเนาะเขาก็อธิบายเรื่องผนังตรงนี้ว่ามันมีกระจกนะคะเนี่ยต้องไปขยายใน PDF ดีๆเนาะเพราะว่าครอปมาเป็นรูปมันอาจจะไ
ไม่ค่อยชัดมันจะมีแบ่งสี่ส่วนตรงนี้อยู่เนาะกระจกเนี่ยมันก็จะมีเจียปีตรงนี้เนาะแล้วก็ดูดีเทลพื้นดีเทลพื้นเขาก็ขยายให้ดูเหมือนกันแต่มันคนละหน้านะไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้า01เพราะมันเป็นหน้า02เนาะตรงนี้ที่แยกกันเซกชันเราใช้สเกล1ต่อ10นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยดู1ต่อ 12.5 เราอาจจะไม่มีไม้สเกลที่มันขนาดนั้นอาจารย์ก็เลยขยายให้มันใหญ่ขึ้นเนาะเป็น1ต่อ10 1ต่อ10เนี่ยมันเหมือนกับไม้บรรทัดเราเนี่ยใช้ได้เหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าเราเติมเลข0ไปเพิ่มอ่ะเนาะแล้วก็ตรงนี้รูปที่2เป็นรูปตู้ทีวีข้างล่างเนาะเราจะเห็นโครงไม้เนี่ยตรงนี้เราสามารถดูขนาดโครงไม้ได้ในดิเมนชันเห็นไหมตรงนี้ดิเมนชันมัน20ก็คือ2เซนเนาะแสดงว่าโครง2เซนแล้วก็แฮดของหินมันหายไปก็ใส่เพิ่มเนาะแฮดของหินเราใช้วิธีจุดๆๆเนาะไม่ต้องเยอะไปน้อยไปเนาะแล้วก็มีสามเหลี่ยมที่เป็นเหมือนเกล็ดแร่หินเนี่ยก็ใส่ให้รู้ด้วยเนาะแล้วก็เขาใช้วิธีต่อ45เห็นไหมเขาต่อหิน45นะหินมันจะมีแบบดีเทลว่าต่อชนก็ได้หรือว่าจะต่อ45มันก็จะไม่เห็นขอบเนาะตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงกลางเป็นช่องโล่งเนี่ย void เนาะคือสังเกตว่าเส้นนะคะตรงขอบตรงเนี้ยมันจะเข้มกว่าเส้นที่อยู่ตรงนี้เนาะเส้นที่อยู่ตรงเนี้ยคือเราสังเกตเวลาเราตัดอะเส้นขอบตู้ข้างนอกอะมันจะจางกว่าเนาะเราให้น้ำหนักเส้นขอบตรงเนี้ยมันเข้มน้อยกว่าที่เป็นที่โดนหั่นเนาะเหมือนขนมเค้กอะเราหั่นตรงไหนอะถ้ามันอยู่ใกล้ตัวเราเราก็จะให้เส้นนั้นมันเข้มเนาะส่วนที่ไกลออกไปเนี่ยน้ำหนักเส้นก็จะอ่อนเขาก็จะดูรู้แล้วว่าโครงตู้น่ะมันถูกตัดอยู่ตรงไหนเนาะแต่มันต้องไม่โหวนะทุกคนเราสังเกตว่าถ้ามันโหวแสดงว่าตู้ไม่มีปีกข้างๆมันจะมีสองแบบคือถ้าสมมุติว่าเราตัดแบบเนี้ยแล้วมันไม่มีเส้นตรงเนี้ยแสดงว่าตู้ในด้านข้างเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนาะมันจะแตกต่างกับตู้ที่มีผนังด้านข้างเนาะนี่เนาะคือแบบเราเนี่ยคือมันมีด้านข้างแบบนี้อยู่เนาะมันไม่ได้ขาดหายไปแบบนี้เนาะก็คือตู้ทีวีนะคะแล้วก็มีตำแหน่งทีวีให้เรียบร้อยผนังก็มีบัวฝ้าบัวพื้นไม่มีเพราะว่ามันติดตรงตู้นี่นะแสดงว่าอันนี้มีแค่บัวฝ้าเนาะแล้วก็ทำใน A2 ทุกแผ่นนะคะมีเฮดให้เรียบร้อยหน้าเนี้ยเป็น ID 201เนาะเป็นเซกชัน AB ใส่ให้เรียบร้อยด้วยเนาะส่วนหน้าที่2เราจะเห็นตู้หนังสือแหละที่อาจารย์ก๊อปเคยให้เราดูว่ามันมีหนังสือใส่ด้านข้างได้เนี่ยเขาตัด2แนวเนาะก็คือด้านที่เป็นตรงกลางที่เป็นโค้งเนี่ยมันก็คือรูปเซกชัน C เนาะส่วนด้านข้างที่เราตัดเห็นหนังสือเนี่ยคือเซกชัน Dคือตู้เนี่ยมันเป็นตู้ที่เป็นกระจกเจียปีเนาะแล้วก็ด้านข้างอ่ะมันจะใส่หนังสือได้เป็นสี่ช่องตรงนี้เนาะหน้าตาของตู้มันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็มีตีนตู้ที่เป็นพื้นด้วยเนาะแต่ไม่ได้ติดบัวมันจะเป็นแค่ไม้อัดพ่นสีขาวไม้อัดพ่นสีขาวเนาะตรงนี้อธิบายตู้แรกก่อนเราจะเห็นกระดูก1 2 3 4ชิ้นเนี่ยด้วยความที่ตู้อ่ะมันจะต้องซอยโครงเพราะว่าถ้าสมมุติอาจารย์ไม่มีไอ้เจ้าโครงตรงนี้เนาะมันก็จะแอ่งเนาะมันก็จะไม่มีความแข็งแรงขึ้นมาตู้มันก็จะยบยั่วเวลาติดอะไรเข้าไปเนี่ยพิงก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเขาถึงจะต้องทำโครงเพื่อซัพพอร์ตความแข็งแรงตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยเรามี EQ 4ใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ยอมบอกอีกทีว่าแต่มันชั้นตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่อะคะอาจารย์หนูลบให้ก็ได้อาจารย์แหมไม่ละเอียดรอบคอบเลยเนาะก็
ใส่เพิ่มเข้าไปนะคะตรงนี้แล้วก็อย่าลืมเนาะที่พื้นก็จะมีแผ่นพื้นแล้วก็มีเส้นเข้มๆที่เป็นเส้นพื้นตรงนี้อยู่ส่วนสเปคเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมแหละเพราะอาจารย์ขยายหัวลูกศรเราสามารถใส่ได้หลายแบบเนาะจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นสไตล์ไหนเนาะแต่ว่าอย่าให้มันเด่นเกินไปแล้วก็ใส่ ID มาด้วยส่วนกระจกเนี่ยกระจกดีเทลตรงนี้มันไม่ได้เรียบๆนะคะทุกคนมันมีเลเยอร์สองเลเยอร์อยู่ซึ่งเราจะเช็คได้ยังไงว่ากระจกมันหนาเท่าไหร่เนี่ยไปดูที่ดีเทลในที่ชี้ตรงนี้ออกมาเนาะเขาบอกว่าไม้อัดตรงนี้ซีมินไม้อัดซีมินหนาแบ็กกิ้งข้างหลังกระจกใช่ไหมกระจกหนาเท่าไหร่กระจกหนา6มิลตรงนี้แล้วก็เจียขอบก็คือบีเวล 2.5 มิลหมายเลขวัสดุก็คือ MR01เนาะตรงนี้แล้วก็มีโครงไม้เนี่ยที่เราต้องซอยเข้าไปตรงนี้เนาะเราใส่เข้าไปว่านิ้วหนึ่งเนาะนิ้วหนึ่งคูณเดี๋ยวนะอาจารย์น่าจะเบอร์ตรงนี้น่าจะเป็นนิ้ว1นิ้วคูณ2นิ้วอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะลองใส่ไปคร่าวๆก็คือเราสามารถลองจับเอาได้นะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันใส่หนังสือได้เนาะคือเหมือนกันแน่เลย2ด้านเนี่ยเพียงแต่ว่าพอมันตัดด้านข้างแล้วเราจะเห็นบัวที่เก็บขอบแล้วเนาะคือพอเราตัดตรงกึ่งกลางเนี่ยบัวมันจำพลาดไม่ถึงใช่ไหมแต่ถ้าเราตัดด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันมีบัวฝ้าเพดานอยู่นะแล้วนี้ก็ใส่ไม่ใช่ให้ XX นะคือให้ใส่รหัสเข้าไปว่าบัวเนี่ยมันอยู่ที่ ID เท่าไหร่เนาะดีเทลดูที่ดีเทล01 ID 301อะไรตรงนี้เนาะเราช่วยเติมไปด้วยอันนี้เป็นอันนี้ไม่มีบัวพื้นด้านนี้เนาะเป็นแค่พ่นสีอันนี้ก็คือหน้าที่2หน้าที่3มันจะมีตู้เสื้อผ้า2ใบเนาะเขาตัดตู้เสื้อผ้า2ใบคือถ้าสมมุติว่าเข้าห้องใช่ไหมเข้าห้องแล้วเราหันไปซ้ายมือเนี่ยเข้าห้องนอนหันซ้ายมือห้องน้ำจะอยู่ตรงข้ามเราใช่ไหมเราจะเห็นตู้ซ้ายเนี่ยก็คือตู้อีก็คือตู้นี้เนาะอยู่ตู้ตรงๆด้านหน้าเราเลยเนี่ยเวลาหันมาเนาะอันนี้คือหัวตู้ด้านขวาก็คือตู้ F เนี่ยก็คือเซกชัน F เนาะที่แขวนเสื้อผ้าตรงนี้ก็คืออันเนี้ยง่ายๆเก็บของอันนี้คือตู้เสื้อผ้าซึ่งตู้เก็บของเนี่ยจะเป็นบานเปิดมันไม่เหมือนกันนะเห็นไหมเซกชันอันเนี้ยจะเป็นบานเปิดส่วนตู้เสื้อผ้าจะเป็นบานเลื่อนเพราะว่าด้วยความที่ทางเดินมันแคบเนาะเขาถึงจะให้เป็นตู้บานเลื่อนเนาะตรงนี้แล้วก็ในดีเทลตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะมีไฟซ่อนอยู่เนาะตรงเนี้ยมันจะมีบางรางไฟซึ่งถ้าเราวัดเนี่ยเราจะเห็นขนาดแต่ถ้าใครแบบไม่สะดวกวัดเนาะก็ประมาณ5เซนติเมตรตรงนี้เนาะที่ยื่นออกมาบางรางเนี่ยมันทำมาจากไม้อัดเนาะไม้อัดเราก็รู้แล้วว่าหนากี่มิลเนาะ4มิลเนี่ยตรงนี้เนาะเราก็ใส่ไปแล้วก็บางรางตรงเนี้ยเขาซ่อนฟูออเลเซนต์คีไฟและตัวไฟเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เนาะแล้วก็ถูกปิดหน้าด้วยอะคริลิกตรงนี้อะคริลิกหนา2มิลทำอะคริลิกหนา2มิลปิดหน้าบางไฟเพื่อที่เวลาที่ฝุ่นอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เข้าไปในบางหลังเนาะแล้วก็ชั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่าตู้มันบางใช่ไหมมันก็จะเป็นไม้อัดแต่ถ้าสมมติว่าโครงตู้ที่ต้องการรับน้ำหนักอาจารย์ก็จะใช้เป็นโครงไม้ปิดผิวไม้อัดแล้วก็ปิดด้วยลามิเนตอะไรตรงนี้เนาะมันจะมีสเปคบอกอยู่ว่า
เรามีนัมเบอร์ที่01ค่ะตรงนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าความแตกต่างของตู้เนี่ยมีบานเปิดกับบานเลื่อนเนาะตรงนี้ดูให้ดีแล้วก็อาจารย์ขยายบานเลื่อนให้ดูนะตรงนี้ถ้าสมมติว่างงว่ามันเล็กจังเลยค่ะอาจารย์มันคืออะไรคือเวลาเขียนบานเลื่อนเนี่ยมันจะมีโครงไม้ซึ่งรับบานเลื่อนอยู่เนาะตรงนี้เขาเรียกว่าบังหลังบังหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนถ้าเราแบบไปโชว์บานเลื่อนเห็นเป็นตัวลูกล้อเลยมันก็น่าเกลียดใช่ไหมเราก็เลยต้องทําบังหลังตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีโครงไม้อันนี้ก็เป็นโครงไม้ที่รับฟิตติ้งเนาะฟิตติ้งก็คือไอตัวรางเลื่อนตรงเนี้ยเราอาจจะซื้อเฮเฟนเล่ซื้อบลัมซื้ออะไรมาเนาะคือมันเป็นยี่ห้อของรางเลื่อนรางเลื่อนเนี่ยในเซกชันเนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือล้อเนาะเรานึกถึงเวลาเราเลื่อนไปเลื่อนมามันต้องมีล้อที่เกาะตารางเนาะที่เกาะตารางอาจจะยึดด้านบนอยู่เนาะมันก็จะแบบหมุนไปหมุนมาตรงนี้มีสองรางใช่ไหมเพราะว่าเลื่อนซ้ายขวาเพราะฉะนั้นให้ลูกล้อคนละสีแล้วกันเนาะลูกล้อสี่เหลี่ยมตรงนี้ต่อกันด้วยตรงกลางเนาะใครที่งงๆในตัวลูกล้อตรงนี้เนาะแล้วก็มันจะถูกยึดกับฟิตติ้งตรงเนี้ยเป็นเหมือนโปรไฟล์สี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยที่ฝังเข้าไปในไม้อัดเนาะคือเวลาจะยึดไอ้รางเลื่อนยังไงเนี่ยเราต้องใช้เจาะเข้าไปในรางไม้อัดเนาะตรงนี้หน้าตามันก็จะเป็นประมาณเนี้ยแหละคือมันเล็กมากอ่ะคือบางทีเราก็จะเห็นไม่ค่อยชัดอาจารย์ก็ขยายมาให้ดูเนาะตรงนี้ไอ้จิ๋วจิ๋วแล้วก็เหมือนกันมีบางรางของฟลูออเรสเซนต์เนาะแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือตู้เนี้ยมันไม่เหมือนตู้อันที่อยู่ตรงนี้ตรงที่ลืมอธิบายว่าตรงเซกชัน F เนี่ยเราจะเห็นรางกางเกงใช่ไหมที่เป็นรางเลื่อนกางเกงเขาอธิบายว่ารางเลื่อนกางเกงตรงเนี้ยในเส้นตรงเนี้ยมันทำมาจากไม้กลึงที่เป็นกลมๆเนาะ25 มิลก็คือไม้กลึง25 มิลเนาะก็คือไอตัววงกลมตรงเนี้ยมัน25 มิลแหละเนาะมันทำมาจากไม้แล้วก็สเปกไปด้วยเนาะแล้วก็อะไรอีกตรงนี้แขวนกางเกงใช่ไหมเซกชั่น F แต่ว่าเซกชั่น G ตรงเนี้ยเราสามารถเช็คเซกชั่นได้จากรูปด้านนะว่าเซกชั่น A B C D เนี่ยมันดูที่รูปด้านไหนเนาะเซกชั่น G เนี่ยจะขยายไปที่ลิ้นชักเนาะลิ้นชักอาจารย์เนี่ยมีดีเทลคิ้วอะไรไม่รู้เนี่ยบิ๊กยักษ์บิ๊กยักษ์อยู่เนาะมันคือดีเทลคิ้วเนาะเหมือนที่เราทำบัวเนี่ยด้านไหนที่มีบัวเนาะเหมือนที่มีบัวเนี่ยถ้าซูมเข้าไปดีๆเราจะเห็นยึกยักอะไรไม่รู้คิ้วหน้าลิ้นชักก็เหมือนกันมันถูกติดดีเทลตรงนี้เข้าไปด้วยแต่อาจารย์ไม่ได้ขยายดีเทลตรงนี้ให้เราเขียนน้องให้เขียนแค่บัวไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะรู้สึกเยอะไปในโปรเจกต์เดี๋ยวเราจะไปเขียนดีเทลต่างหากในโปรเจกต์ที่2เนาะอาจารย์อธิบายว่ามันมี2ลิ้นชักตรงนี้ข้างล่างเนี่ยมันมีแผ่นไม้แผ่นหนึ่งเนี่ยที่ปิดด้านบนอยู่เนาะลิ้นชักเนี่ยเราจะไม่ทำชั้นแต่ละแนวเนาะเราจะใส่รางเลื่อนเนี่ยคือข้างในเนี่ยมันจะเป็นกลวงๆเนาะถ้าใครสังเกตเห็นเขาก็จะแบบโล่งทั้งหมดแล้วก็มีแค่รางเลื่อนลิ้นชักเกาะด้านข้างตรงนี้เนาะคืออันเนี้ยจะเขียนเป็นรางลิ้นชักแล้วก็สเปกว่ารางลิ้นชักยี่ห้ออะไรก็ได้หรือว่าจะปล่อยโล่งๆให้รู้ว่ามันเป็นสไลด์ก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับความละเอียดของแบบเนาะแต่เขาบอกว่ามันเป็นรางเลื่อนตรงนี้ต้องมีนะคะว่าลิ้นชักเนี่ยว่าเลื่อนตรงนี้แล้วก็ที่เห็นทำมุม45 องศาตรงเนี้ย
ยิ่งลิ้นชักอ่ะมันมีความลึกเท่าไหร่เนาะคือมันจะเห็นในลิ้นชักที่ลึกๆอ่ะมันจะต้องปาดด้านหลังให้มันแพร่หรือว่าให้มันเฉียงไปเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเวลาดึงมันจะฝืดเนาะคือเราสังเกตถ้ามันยิ่งลึกแล้วลิ้นชักอ่ะมันด้านข้างอ่ะมันลึกมันไม่มันเป็นสี่เหลี่ยมมันจะดึงไม่ค่อยออกเนาะเขาก็เลยจะต้องหดบางทีเขาก็ทําลิ้นชักตรงเนี้ยเตี้ยกว่าหน้าบานเนาะเพื่อมันจะได้ไม่ฝืดเนาะเวลาเลื่อนก็ตรงนี้ใส่ dimension มาด้วยนะคะว่าความลึกของลิ้นชักเท่าไหร่เนี่ยเนาะก็สามารถวัดหรือว่าหารครึ่งได้เลยเนาะลิ้นชักตรงนี้มันแบ่งแบบครึ่งๆเนาะแล้วก็หัวเตียงดีเทลรูปเซ็กชันรูปสุดท้ายเนี่ยมันขยายหัวเตียงอยู่ซึ่งหัวเตียงเนี่ยเราแบ่งช่องทั้งหมด5ช่องนะคะอย่าจำสับสนกับกระจกเนาะกระจกมีแบ่ง4ช่องแต่ว่าหัวเตียงเราแบ่งผ้าทั้งหมด5ช่องเนาะตรงเนี้ย1 2 3 4 5อ่ะสมมติตรงนี้1 2 3สี่ห้าเนาะเป็นช่องๆตรงนี้แล้วก็มีกรอบตรงเนี้ยอาจารย์ให้แฮตไม่เหมือนกับไม้อัดที่อยู่ด้านหลังเนาะสังเกตว่ามันจะมีไม้ชิ้นหนึ่งที่เป็นกรอบรอบแล้วก็มีไม้อัดแบ็กกิ้งตรงนี้ซึ่งติดอยู่กับโครงสร้างผนังที่ห่างจากกำแพงเนาะตรงนี้มันจะมีแก๊ปที่เป็นโครงสร้างก่อนแล้วก็มีไม้อัดชิ้นที่สองอะไรตะกี้แวบแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าเนาะผ้าแล้วก็มีฟองยางฮะเนาะมีฟองยางข้างในแล้วก็มีผ้าอีกเลเยอร์หนึ่งเนาะตรงนี้ถ้าสมมติซูมลงไปดีๆแบ่ง5ช่องทั้งหมดนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ระยะรวมไปด้วยนะคะแล้วก็มีเส้นปะเตียงเนาะว่าให้เห็นว่าเตียงมันชิดอยู่กับหัวเตียงตรงนี้นะคะแล้วก็มีเส้นย่นระยะเนาะว่าตัดเซกชันในส่วนตรงนี้เขาก็จะอธิบายว่าฮินบอร์นะให้ดูที่รหัส FB01 นะว่ามันคือแมทเทียลอะไรเนาะมันคือผ้าอะไรก็ตรงนี้จะเป็นเซกชันเนาะส่วนดีเทลบอกแล้วเนาะว่าดีเทลที่1เนี่ยอาจารย์จะเขียนบัวฝ้าเพดานขนาด12เซนเนาะตรงนี้เราสามารถใช้ไม้บรรทัดหรือว่าอะไรวัดได้เลยเพราะว่ามันเป็นสเกล1ต่อ1เนาะในขนาด A2 ที่อาจารย์พลอตให้เห็นเนี่ยแล้วก็ทุกหน้าเลยเนี่ยเราจะต้องเขียนเฮดลงไปอันนี้เป็น ID 301ใช่ไหม ID 301เราก็เขียนหน้า ID ลงไปนะมันคือ section ก็ไม่ใช่มันคือ detail 1เนาะหน้านี้เราจะเห็นความโค้งของบัวและสมีอะไรเนี่ยเราใช้เคิร์ฟให้มันสวยงามอย่าง freehand นะคะแล้วมันก็จะมีความหนาของแต่ละอันเนี่ยว่ามันเท่าไหร่คือถ้าสมมติว่าตรงนี้มันมีขยักเนี่ยก็ใส่ไปด้วยเนาะมันอาจจะตกหล่นไปนิดหนึ่งอันนี้บัวพื้นจะหน้าตาแตกต่างกันเนาะมันจะหนาน้อยกว่าเนาะเพราะว่าถ้ามันหนามากๆเนี่ยเราก็จะไปเดินเตะเนาะแต่ฝ้าเพดานถ้ามันมีเคิร์ฟอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นวอลลุ่มมากกว่าคือต้องมีเส้นพื้นใช่ไหมคะที่เราขยายมาจากพื้นตรงเนี้ยแล้วก็เส้นผนังเนาะว่าเท่าไหร่แล้วก็ดิเมนชันให้ครบถ้วนเนี่ยมันจะมียึกยักในช่วงเท่าไหร่บ้างตรงนี้แล้วก็ไปดูในดีเทลของบัวพื้นเนาะอย่าลืมใส่ ID มาด้วยว่า head หน้าโปรเจกต์อะไร ID เท่าไหร่อันนี้น่าจะ ID 302เนาะก็ประมาณนี้ก็จบโปรเจกต์เรามีทั้งหมด17หน้าเนาะส่วนวันนี้การบ้านไม่มีนะคะเราจะมีแต่โปรเจกต์ก็จะประมาณนี้หมดแล้วเรียบร้อยมี
นะคครับำถามไหมครับ Do you have any questions เดี๋ยวอาจารย์เทครอับมหน้าเขาจะบังคับให้เราพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะอาจารย์จะให้เหมือนแบบเรียนภาษาอังกฤษ20%เป็นนโยบายของมหาลัยทีนี้เราเริ่มแบบเขียนแบบเป็นภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มแบบส่งภาษาอังกฤษกันให้เด็กๆได้ใช้แบบนไปะครับเจอลูกค้าแบบอังกฤษฮะว่าไงครับสหรัฐคือว่าผมดาไปแล้ว2 แผ่นแต่ว่าไม่ได้เว้นที่เขียนเฮดไว้ครับแล้วถ้าใส่เฮดไปมันจะชิดๆหน่อยเป็นไรไหมครับเอามาแปะทับได้ไหมหรือว่ายังไงตัดต่อลำบากจังเลยหมายถึงว่าเราดับของรูปด้านหรือว่ายังไงครับ ดับรูปด้านไปแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เว้นที่ไว้ให้ใส่เฮดครับแต่อาจารย์อธิบายในคาบที่แล้วไม่ใช่หรอครับว่ารูปด้านเราก็ใส่เฮดนะเดี๋ยวทำใหม่ก็ได้ครับ น้ำตาจะไหลแล้วโลโก้นี้ต้องเหมือนเดิมทุกหน้าไหมครับเราเปลี่ยนโลโก้ไปทุกสัปดาห์เลยเหรอใช่ครับเอามาแปะใหม่หรืออะไรก็ได้นะสงสารหรือว่าจะลบแล้วแต่ไม่ได้ซีเรียสคือแล้วถ้าตัดมาแปะแล้วตอนส่งไปมันจะมีผลต่อคะแนนไหมครับไม่อาจารย์ไม่ได้ให้คะแนนอันโลโก้อะไรแค่บอกว่าเราใส่มาแล้วมันครบถ้วนแล้วเราก็คือมันไม่อยู่ในคะแนนความเป็นระเบียบเนาะแล้วก็การจัดหน้ากระดาษอะไรพวกนี้เนาะมันไม่ได้ถึงขั้นแบบผิดร้ายแรงว่าน้ำหนักเส้นเราผิดหรือว่าเราใส่สัญลักษณ์ผิดอะไรนี้เนาะมันนิดหน่อยแหละแต่ว่าใครที่ไม่เขียน head มาทุกๆแผ่นน่าจะโดนเยอะมากกว่าขอบคุณครับครับส่งวันที่10นะครับในคลาสรูมแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้ๆก็กะเวลาดีๆเนาะว่าจะส่งมาหาอาจารย์ที่มอเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวให้ที่อยู่ของคณะเราไปเนาะถ้าสมมุติว่าไม่สะดวกมาส่งด้วยตนเองจ้ะวันที่10ต้องส่งหรอคะอาจารย์แบบหมายถึงว่าส่งไปถึงมอค่ะไม่ใช่ส่งคลาสรูมค่ะแล้วที่ส่งไปให้อาจารย์ล่ะคะก็หลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะรอเนาะมันไม่ควรเกินสัก2 อาทิตย์เกินแบบมันก็น่าเกลียดไปไปตอนนี้ไม่น่าล่าช้าถึง2 อาทิตย์คือเหมือนเราเอามาดูก่อนในคลาสรู้ว่าเราทำเสร็จแล้วนะคะไม่ใช่ว่ามันยังไม่เสร็จเลยแล้วหนูถึงจะส่งมาอะไรอย่างนี้เนาะเราจะมาเอามาดูแบบว่าหนูทำเสร็จจริงๆแล้วค่ะอาจารย์เนี่ยวันที่4หนูอัพมาแล้วเพียงแต่ว่าเดี๋ยวส่งตามมาเนาะหรือว่าใครจะมาวางไว้ข้างล่างคณะก็ได้เนาะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะจัดที่จัดส่งไว้ให้ขอบคุณค่ะค่ะก็คืออีก2 อาทิตย์นะคะเราจะให้ทำงานเนาะไม่ต้องเลคเชอร์แล้ววันนี้เป็นคลาสเลคเชอร์สุดท้ายในช่วงมิดเทอมในโปรเจกต์แรกเนาะเดี๋ยวก่อนจะส่งงานเราก็มาพูดคุยนิดนึงว่าติดปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก่อนส่งงานในสัปดาห์ก่อนส่งเนาะเราจะได้ติดตามงานถ้าสมมุติว่าหายไปแล้วแบบใครมีปัญหาอะไรเงี้ยอาจารย์อาจจะช่วยแก้ปัญหาไม่ได้เนาะเดี๋ยวก่อนส่งงานสักสัปดาห์นึงเดี๋ยวอาจารย์ทักไปแหละเนาะว่ามาคุยกันนิดนึงแต่ว่าคาบเนี้ยเป็นคาบเลคเชอร์สุดท้ายแล้วเนื้อหามันก็จะมีประมาณนี้แหละเขียนแบบเนาะมีคำถามไหมครับยกมือมาได้นะสัปดาห์นี้มีสเก็ตไหมครับไม่มีค่ะให้ทยตานทยอยคอมเมนต์ตรวจก่อนเนาะเอาไว้สัปดาห์หน้าเนาะคืออาจารย์กะว่าสัก10 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะได้แบบหาลงตัวพอดีถ้ามันมีเศษบางทีแบบคะแนนมันคิดยากนิดนึงเนาะแบบ10 หาร 15อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยลงตัวก็เลยแบบให้เว้นให้มันครบสัก10 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้ารอติดตามรางวัลนะคะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้แบบประกาศเป็นนั่นก็อาจจะแบบเป็นรายชื่อคนที่ได้อะไรเงี้ยคือสัปดาห์หน้าเราจะให้โจทย์กันใหม่เนาะก็คือเดี๋ยวจะปล่อยไปในคลาสรูมมาแหละแล้วก็ติดตามดูครับว่าไงครับพักบุญว่าไงนะคะเปล่าครับ
ก็ใครได้รางวัลก็ทักอาจารย์มาหลังไมค์ที่อยู่อะไรเนาะตรงที่17หนูนับได้ที่16อะค่ะรวมสารบัญไหมอะมีสารบัญเดี๋ยวนะขอดูก่อนเพราะว่าดีเทลเราให้เขียน2หน้าเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 16ก็หรือว่าปกเหรอเดี๋ยวนะ16ใช่ไหมถ้าไม่รวมปกก็น่าจะเป็น16หนึ่ง4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16อืมโอเคน่าจะ16เนาะเพราะว่าไม่รวมปกอะเนาะลองแก้ให้อาจารย์ด้วยดีมากเลยที่นับมาให้โอเคเป็น16เนาะจาก15 16 16ชิ้นนะคะทุกคนพิมพ์มาได้นะมีคำถามอะไรอีกนิดเลยเดี๋ยวน่าจะ2อาทิตย์ยาวเลยไม่เจอกันจะได้แบบมีเวลาไปทำวิชาอื่นด้วยเนาะวิชาเราก็เนื้อหานั้นก็วนเวียนอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าวัสดุหรือว่าเซกชันมันก็จะยากขึ้นไปในดีเทลที่มันแบบแอดวานซ์ขึ้นมาเนาะคือแต่ว่ามันก็จะมีอย่างนี้แหละโค้งกุนู่นกุนี่กุนั่นแต่ว่าดีเทลบัวที่ซับซ้อนขึ้นไปหรือวัสดุอะไรที่มันจะต้องมีการยึดอะไรผิดแผกแตกต่าง